กับพ่อมนะครับวันนี้น้องๆก็ได้ครับวันนี้ต่างฝ่ายต่างที่จะน็อกกันนะฮะเดี๋ยวผมคิดว่าคู่นี้จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่สดๆร้อนๆเมด่วนจากลุมพินีว่าจะเข้มข้นขนาดไหนนะฝ่ายน้ำเงินก็คือนี่แหละครับคือพานเพชรเมืองสุรินทร์ส่วนฝ่ายแดงก็คือตุ๊กตาทองปอพงสว่างขอเชิญนะคุณปะครับครับทางด้านพานเพชรเมืองสุรินทร์นี่เป็นนักชกที่ว่าชกทุกครั้งนี่แฟนมวยไม่เคยผิดหวังคือแกเป็นมวยที่ประเภทพวกไฟเตอร์เดินหน้าฆ่าคู่ต่อสู้ลูกเดียวเลยเราไปดูทั้งยก1ยกที่2รวมกันเลยนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนี่ปาดออกมาก็คือฝ่ายน้ำเงินที่มีหมัดหนักทั้งซ้ายและทั้งขวาคือผมคิดว่าคู่นี้จะเป็นมวยที่ออกศิลปะมวยไทยนะฮะแล้วจับตาดูดีๆสำหรับตุ๊กตาทองนี่ขณะที่เสียวอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีลูกทีเด็ดสามารถที่จะน็อกเอาพานเพชรไปได้ทุกวินาทีก็คือการหลบหมัดขวาแล้วก็ดึงตัวที่จะงัดแข้งขวาเตะก้านคอแต่ละทีแต่ละทีวันนั้นผมอยู่ขอบเวทีนะฮะผมประทับใจกับนักมวยทั้งคู่ที่ทำการแข่งขันกันในวันนั้นและมีความสมบูรณ์อย่างเต็มร้อยครับคุณปะครับการชกของพานเพชรวันนั้นขึ้นมาเนี่ยแกมีความมั่นใจมากเลยครับดูแกเดินเข้าหาทางตุ๊กตาทองแบบว่าไม่ได้กลัวเกรงอะไรฝีมือของตุ๊กตาทองเลยครับก็ต่างฝ่ายต่างที่บอกว่าจะน็อกกันนะฮะแล้วจะน็อกกันด้วยลูกไหนเดี๋ยวลองดูสิหรือจะน็อกหรือเปล่านะฮะครับท่านที่ไปชมแล้วคงจะทราบท่านที่ยังไม่ได้ไปชมก็ลองเอาปากกาและกระดาษลองให้คะแนนไปด้วยสนุกกับเราเนี่ยออกแข้งซ้ายไปเต็มๆนะสำหรับตุ๊กตาทองพานเพชรโต้ขวาคืนมานะครับจะได้คืนกันอย่างไรฮะหันไปที่คุณปะครับครับฝ่ายที่เดินเข้าไปนี่ใส่กางเกงน้ำเงินนี่ก็คือพานเพชรเมืองสุรินทร์วันนี้ผมคิดว่าทางด้านจ่าตู้นี่คงจะให้ตุ๊กตาทองเนี่ยแกกินหมูคือภาษาเหมือนกับกินหมูเนี่ยถอยทั้งฝ่ายพานเพชรนี่คงจะกินถอยวันนี้มาสู้ก็เลยเป็นฝ่ายเดินครับผมคิดว่าเป็นธรรมชาติของมวยตระกูลของเมืองสุรินทร์นะฮะนับตัวได้เลยที่จะมีการถอยนะฮะอย่างพานเพชรนี่ขู่อยู่ตลอดแล้วขณะนั้นถ้าทันทีถ้าผมเห็นดวงตาเห็นอย่างนี้นะฮะดูแกขู่ไปในตัวคุณปะนะครับเพราะว่าในดวงตาของแกนี่ดุมากครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันในยกที่3ต่อไปกรรมการวันนั้นก็คือกรรมการเลิศศิลป์ธรรมนิยมนะครับผมคิดว่าในตลาดหลักทรัพย์วันนั้นนะขึ้นมาอีกหลายจุดทีเดียวหลังจาก2ยกแล้วเนี่ยนะฮะผ่านพ้นไปคิดว่าไอ้เจ้าพานเพชรน็อกไม่ได้แล้วนะฮะคุณประพันธ์พงสว่างมีความมั่นใจมากเมื่อกี้นี่คือลูกชายของคุณสนองรักวานิชนะฮะคุณปุ๊กนะครับครับยกที่3เราลองดูกันว่าทางพานเพชรเมืองสุรินทร์นี่จะเดินเข้าไปต่อยตุ๊กตาทองหล่นได้หรือไม่จะแก้ไขสถานการณ์ว่าพานเพชรจะสามารถใช้หมัดกอมตุ๊กตาทองได้ไหมลูกเมื่อกี้นี่ที่เห็นนะฮะเป็นลูกที่แก้มันนี่นะฮะลูกนี้พลาดนะสูงอีกนิดเดียวผมคิดว่ากกหูและก้านคอหล่นไปนะเตะไปถูกหัวไหล่อยู่บ่อยครั้งเลยนะถ้าขึ้นสูงนิดเดียวนะฮะนี่เมานะฮะตอนนั้นเมาเมานิดหน่อยแล้วตอนนี้นะทางพานเพชรนี่ไม่ปล่อยวินาทีทองผ่านไปเลยครับตามติดเลยก็ตามไม่หยุดนาทีทองนะฮะเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะมาประคองตัวแล้วฮะตุ๊กตาทองนะครับแม้แต่กระสู้เกินร้อยจริงๆนะครับเข่านายคงไม่ตีเพราะไม่ใช่เป็นมวยเข่าด้วยกันวอนนะฮะหรือเป็นหลักของมือสุรินทร์ก็คือหมัดหนักทั้งซ้ายและทั้งขวาแล้วก็คุ้มค่าโดยการเดินไปต่อยนะฮะแต่ต่อยไม่อยู่นะฮะผมก็บอกแล้วนักมวยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้า1 2มวยหมัดเนี่ยครับหมดยกที่3ดูคนดูเถอะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับภาคภูมิใจดูภาพช้าๆกันอีกสักนิดนึงนะซ้ายจะคืนด้วยไหนขวาลูกนี้สุดหมัดนะฮะคุณปะฮะแต่ก็ยังหล่นนะครับเราต้องดูลุกขึ้นมาตอนนี้ก็มีอาการไม่เต็มดูชัดๆอีกมุมกล้องนะฮะหงายลงไปอีกนะฮะก็ลุกเร็วนะฮะถ้าลุกช้าก็คงจะอาจจะถูกนับได้ฮะเราไปดูกันในยกที่4จาตู้เหงื่อท่วมแล้วฮะรู้สึกว่าผมยุ่งอย่างนี้นะฮะเครียดไปเลยนะครับดูยกที่4นะครับเลิศศิลป์ธรรมนิยมก็อยู่ตรงกลางแล้วนะครับสถานการณ์ในวันนั้น3ยกเนี่ยให้ทางพานเพชรนี่ได้เปรียบอยู่ประมาณ2ช่วงตัวครับนะวันนั้นแล้วลองมาดูยกที่4ที่ตุ๊กตาทองจะทำไงหลังจาก1ก็แล้ว2ก็แล้ว3ก็แล้วหลบพายุนะฮะหรือม่านของการหมัดของเจ้าพานเพชรไม่ได้เลยนะฮะก็
ู้สึกการชกวันนั้น3ยกนี่หลังจากที่เป็นฝ่ายตั้งรับออกมายกที่4นี่จาตู้เปลี่ยนแผนเลยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเลยสงครามเข่านี่พอออกมานี่มวยเข่าแล้วธรรมชาติเนี่ยปั้มน้อยนะฮะไอ้เจ้าพานเพชรไม่เคยชอบปั้มนะครับผมก็คิดว่าคงจะถูกประกบเข่าในลูกนี้แล้วก็จะเสียทรงไปนะแล้วก็เหลี่ยมมวยอะไรก็จะสู้ฝ่ายแดงไม่ได้ในลักษณะของการปั้มตีเข่าฮะคือหลายคนบอกว่าทางตุ๊กตาทองบอกหาว่าตุ๊กตาทองนี่ใจไม่ดีครับใจไม่ดีก็แสดงว่าผมใจร้ายก็เลยร้ายเลยในยกที่4นี่นะโหดด้วยต่างหากนะฮะพยายามเหลือเกินพานเพชรเนี่ยไม่อยากปั้มด้วยแล้วนะฮะหน้าตาไม่สวยเท่าไหร่โอ้แตกไหมศอกขวาเรียบร้อยคุณปะประกบข่าวอย่างนี้ตับเล่นไม่ออกนะชุดใหญ่แหมสามยกเสือเกือบยกสี่เปลี่ยนแผนการก็เจอนะทางคาดแต่เจอสว่างแล้วก็หลังคือเชือกนะท่านขอหยุดก่อนเออถึงทางยมห้ามออกไปแต่รู้สึกว่าตอนอย่างนี้ก็โอ้โหคุณปะครับทางด้านจตุนี่แม่แกแก้ทางมวยมาในยกที่4นี่แกเป็นฝ่ายให้ตุ๊กตาทองนี่ถึงตัวทางพานเพชรตลอดเลยหมกเม็ดเลยลูกนี้เต็มๆเลยติดที่หนังท้องเท่านั้นลูกนี้โอ้โหเฮเหลือเกินในสนามนะเสียงในสนามเป็นไงท่านผู้ชมที่รับดูแฟนมวยส่งเสียงมาที่ทางตุ๊กตาทองปอพงสว่างแล้ววันนั้นครับเดินแต่ชุดนี้แหละครับชุดนี้แหละครับเบี่ยงเขาออกไปเดินเข้ามายังต่อยกำลังหมัดน้อยลงไปแล้วนี่คือธรรมชาติของมวยหมัดนะครับนะนี่นะฮะแมตช์หนึ่งก็แล้ว2แล้วต่อยไม่ลง3นับไม่นับไม่นับพอยก4ถอนทุนเลยนะครับเอาใครเดิน1 2 3พานเพชรเดินยกนี้บอกว่าถอยไม่ได้ถอยเสียเปรียบกลับมาเป็นฝ่ายเดินนี่คือการแก้ไขมวยนะฮะนี่มัวแต่ถอยอยู่ไม่ชนะแน่นะครับจะทำยังไงนะครับถอแล้วนะฮะใช้ยันไปแล้วนะฮะไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะเอาไปแล้วสารภาพบาปนะฮะเอาเข่าเข้าไปนิดหน่อยนะฮะแต่ยังมีสปิริตอยู่ถอยไม่ได้นี่เสร็จเรียบร้อยจะเลือกเกิดลูกนี้แข้งขวาถึงจะโดนท่อนแขนก็ตามทีหมดยกที่4โอ้โหเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูภาพช้าๆดูสิฮะว่าตุ๊กตาทองแก้ไขในการต่อยกับมวยหมัดยังไงนี่โยนเข้าไปก่อนแล้วดูตีเข่าซ้ายเข้าไปนะหมกเม็ดในด้วยเข่าขวาสองเข่านี่ชัดๆเลยนะฮะโอ้โหนะครับเราไปดูอีกมุมกล้องหนึ่งนะขวาโต้ขวาจับนะฮะไถไปหล่นไม้หล่นลงไปลูกนี้ก็เป็นอันว่าพนมคะแนนเนี่ยผมอยู่ชัดเจนนะฮะอยู่ขอบเวทีกับการตื่นเต้นของมวยคู่นี้ด้วยครับยกที่5นี่ยังมีโอกาสนะคุณป่าคือสถานการณ์ในวันนั้นนี่4ยกนี่มองดูทางพานเพชรจะลำบากซะแล้วนะคือในยกที่4นี่จะเสียเปรียบทางเจ้าตุ๊กตาทองเยอะเลยถ้ามองกันถึงอนาคตถ้ามองกันถึงคะแนน1 2 3เป็นของพานเพชรพอยกที่4การแก้ไขสถานการณ์ของทางค่ายมวยปอพงสว่างก็จะถอยมาเป็นเดินบอกต่อยกับมวยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถอยไม่ได้ถ้าถอยแล้วโดนนะฮะต่อยกับมวยหมัดถ้าเดินเข้าไปแล้วอยู่ในจังหวะที่ว่าอยู่ในระยะที่ต่อยหมัดไม่ได้เขาจะเดินเข้าไปแล้วก็หักในตีนะครับตอนนี้เขาดูสถานการณ์ว่าอนาคตเขาว่าอนาคตของตุ๊กตาทองเนี่ยนะฮะคงจะไปได้ราบรื่นเพราะว่าต่อยยังไงยก5นี่ก็ไม่หล่นแล้วหันมาใช้ศอกฮะคือถ้าจะมาดูกันตามมวย4ยกเลยมันมองแล้วยังไม่ห่างกันแหละไม่ห่างกันนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะสู้ทางตุ๊กตาทองไม่ได้ครับสำหรับตุ๊กตาทองนี่อยู่ใน3พี่น้องตระกูลโหดนะฮะพี่ชายคนโตคือเด็ดดวงปอพงสว่างคนรองก็คือดอกไม้ป่าปอพงสว่างแล้วก็เป็นน้องนุชสุดท้องก็คือตุ๊กตาทองปอพงสว่างนี่นะครับใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะฮะสำหรับยกสุดท้ายก็เตรียมเช็คกันแล้วนะฮะสำหรับผู้ที่ถือหางฝ่ายน้ำเงินเพราะในยกที่4นี่ทางพานเพชรแกรับสารภาพเลยสารภาพเข่าของตุ๊กตาทองไปเลยยก5นี่แกก็พยายามที่จะต่อยคือมวยที่เป็นรองมากๆแล้วเนี่ยส่วนมากก็มีลูกพี่จะชนะได้ก็เฮือกสุดท้ายนะเนี่ยยังมีนะคุณชาญชัยนะฮะวันนั้นยังมีเฮือกสุดท้ายตวัดศอกเข้าไปแล้วก็ไปโดนเอาเชือกนะฮะก็คงจะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะแฟนมวยฝ่ายแดงก็บอกว่าเมื่อไหร่ละครั้งจะหมดยกสักทีฮะเย็นแล้วทางด้านตุ๊กตาทองบอกเย็นแล้วผมใช้แป้งหอมฮูลาฮูล่าเย็นแล้วเย็นอีกแล้วตอนนี้ครับก็คงจะ
ไร้ปัญหานะครับสำหรับการชกระหว่างมวยหมัดกับมวยที่ออกศิลปะมวยไทยอย่างตุ๊กตาทองนะชิวเฉียดการถูกน็อกมาได้ทั้งยกที่หนึ่งยกที่สองนะยกที่สามก็เสียเปรียบเพราะเปลี่ยนแผนนะฮะจากยกที่สี่มาแล้วก็ได้เปรียบเพราะยกที่ห้านี่ก็คงจะประคองตัวเพราะได้เยอะเหลือเกินในยกที่สี่นะขอขอบคุณแฟนมวยที่ไปชมศึกวันทรงชัยที่ผมจัดในวันนั้นก็เนืองแน่นไปหมดทุกจุดจริงๆนะครับครับและคู่นี้ก็เป็นสดๆจากรายการมวยที่ผมจัดเองรายการมวยเงิน2ล้านกว่าในวันที่9มิถุนายนและเหตุการณ์อย่างนี้จะนำมาเสนอที่ทางททบ5เป็นประจำนะครับแล้วก็ตุ๊กตาทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปในวันนั้นครับครับก็นี่คือการทำเป็นสัญลักษณ์ตะเบะสำหรับจาตุประพันธ์พงศวานะฮะในวันนั้นครับเนี่ยไปดูเบื้องหลังการแข่งขันที่เราจะนำท่านไปสู่หลังเวทีกันในวันนั้นบวมไปหมดเลยนะครับและนี่คือชีวิตนักมวยที่ใช้หยาดเหงื่อและความเจ็บปวดสร้างอนาคตให้กับตัวเองและก็ครอบครัวและอีกสักครู่ฮะชมเมียด่วนจากลุมพินีระหว่างเชอรี่สวานิชฉลามดำนะฮะกับขุนเข่ารุ่นล่าสุดชาญเดชสพานทะเลนะจะเกิดอะไรขึ้นอีกสักครู่เรากับ